This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องใหม่ของเรานะคะสวัสดีคุณจิตเรนสวัสดีครับอาหมีเรียกอาหมีได้ไหมไม่น่าได้พี่เป็นจีนมาเลยทีเดียวครับผมโอ้โหออกจะอินจนออกนอกหน้าเลยนะคุณจิตรินครับผมแสดงว่าอึดอัดกับความเป็นฝรั่งมานานหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าเลยครับตอนเป็นฝรั่งนี่ผมตอนเป็นฝรั่งนี่ผมแลบเบนจพันกันอยู่แล้วตอนนิยายกริมกับนิยายแอนเดอร์เซนแต่วันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บรรยากาศความเป็นจีนจีนเต็มที่เลยครับตอนนี้จีนกำลังมานะคะครับยุคนี้นี่จีนมาแรงค่ะไม่ว่าอะไรก็จีนหมดและจะว่าไปนะคะจีนก็ไม่ได้มาอย่างเดียวจีนอยู่กับเรามานานแล้วจริงครับพี่เราเนี่ยอยู่กับความเป็นจีนแม้กระทั่งในตัวเราก็มีสายเลือดความเป็นจีนอยู่ถูกต้องครับผมส่วนใหญ่เลยนะคะคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งรอบตัวเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะคะที่ไม่ใช่จีนที่ไม่มีเชื้อสายจีนครับผมคือจะมากจะน้อยก็มีอ่ะอย่างปู่ผมเนี่ยครับจีนแท้ๆเลยครับจีนโพ้นทะเลเลยครับชวดพี่ก็เป็นคนจีนชวดโอ้โหชวดก็คือทวดอ๋อโอเคแม่ของชวดนี่เป็นจีนที่แบบห่อเท้าอ่ะอ๋อที่แบบเป็นกลีบบัวนะครับประมาณนั้นห่อเท้าเล็กเลยนะคะซึ่งเป็นค่านิยมในยุคนั้นคือเห็นผิวคล้ำๆผิวสีแบบนี้เนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีเชื้อจีนครับผมใช่ไหมใช่คือคนไทยเป็นแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมจีนมาเนิ่นนานถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะจีนแผ่นดินใหญ่กำลังมาแรงเพราะฉะนั้นกระแสความสนใจในเรื่องของจีนก็มาแรงตามไปด้วยตาเรื่องที่เราจะนำเสนอให้คุณได้ฟังต่อไปนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการที่กระแสของจีนกำลังมาแรงเพราะว่าเขาแรงของเขามานานแล้วใช่แต่มันมาจากกระแสของเราที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นจีนค่ะมันเกี่ยวกับความยุติธรรมความยุติธรรมครับความใสสะอาดกับขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่กำลังถูกตั้งคำถามนะคะครับผมคือเราไม่ได้จะมาวิจารณ์ใครนะครับแค่มันเข้ากับบรรยากาศนี้พอดีคนกำลังถามหาครับคนกำลังตั้งข้อสงสัยแล้วคนก็เหมือนกับกำลังต้องการใครสักคนหรือว่าหลายหลายคนนะคะที่จะมีความเที่ยงตรงที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไว้ใจได้เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญของสังคมแล้วก็บ้านเมืองนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะนำเสนอเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินค่ะเปากงชุด4เหรอครับพี่ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะว่าเปากงชุด4เนี่ยหมายถึงอะไรครับผมหลายคนงงแน่นอนคือประวัติชีวิตของเปาบุญจินครับประวัติชีวิตของเปาบุญจินที่เรียบเรียงโดยคุณวิจิตรมาตราหรือที่ใช้นามปากกาว่ากาญจนาคพันธ์นะคะครับฉบับนี้จัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมเปาบุญจินนี่เป็นสัญลักษณ์เลยทีเดียวคือถ้าถามคนไทยว่าถ้าพูดถึงบุคคลที่มีความยุติธรรมในหัวใจคนที่ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมามีคดีความอะไรขึ้นมาถ้าให้เลือกได้นะเนาะก็เลือกเปาบุญจินคนก็อยากแบบอยากให้เปาบุญจินเนี่ยเป็นคนตัดสินคดีในกรณีที่เราไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าในกรณีที่เราผิดเนี่ยเอาคนอื่นเถอะนี่อาจจะไม่แน่ไม่งั้นเราไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แน่ถ้าเราทำผิดหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะกลัวเปาบุญจินมากละเรื่องราวของเปาบุญจินก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นคนจีนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนไทยจากซีรีส์หลายชุดหลายยุคหลายสมัยแล้วก็จากหนังสือด้วยมั้งคะหนังสือนี่อาจจะไม่สู้ซีรีส์นะใช่ครับพี่โอ้โหซีรีส์นี่ดังมากๆดังจะดังยังไงครับพี่เปาบุญจินคนหน้าดำที่มีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่ที่หน้าผากครับผมแล้วก็ออกแนวเหมือนเป็นบุคคลในตำนานในนิยายใช่เหมือนคนที่ไม่มีอยู่จริง
เหมือนจะไม่มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วมีมีค่ะมีค่ะในหนังสือชุดนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่เป็นนิยายชีวิตใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นนิยายชีวิตคืออย่างนี้ค่ะครับเวลาที่พูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็จะมีความสับสนในเรื่องของข้อมูลคนนี้มีจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่างนี้อย่างนั้นเหมือนในนั้นหรือเปล่าใช่แล้วก็บางทีเราแยกไม่ออกว่าเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราได้อ่านเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องจริง อันไหนเป็นเรื่องแต่งเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนานมากแล้วและสมัยก่อนก็อาจจะไม่ได้มีการบันทึกแยกแยะเอาไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเล่มนี้นะคะเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินเนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นประวัติชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติชีวิตคล้ายๆกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเปาบุญจินนะคะในอีกแง่มุมหนึ่งคุณจิตรินเคยดูเรื่องเปาบุญจินใช่ไหมเคยครับพี่โอ้ตั้งแต่อ่อนแต่ออดเกิดมานี่ใครถ้าเป็นโอ้แม้กระทั่งยุคต่ำกว่าผมนี่ก็น่าจะเคยดูกันหลายคนนะครับพี่ทีวีบีนี่ใช่ทีวีบีหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจทางฮ่องกงนั่นแหละครับผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นคนเจเนเรชันไหนเอางี้ก็แล้วกันเนาะครับผมต่างรู้จักเปาบุญจินแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปรู้จักจำพวกหวังเฉาหมาฮั่นจันเจ้าจันเจ้าหวังเฉาหมาฮั่นเตรียมเครื่องประหารหัวหมาครับหัวสุนัขหัวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในเรื่องนี้จะแปลกแล้วก็แตกต่างครับนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเรียบเคียงๆจากข้อมูลนะคะที่เป็นคำนำของสำนักพิมพ์ที่ก็จะบอกเล่าความเป็นมาของนิยายชุดนี้แล้วก็จะมีตำนานชีวิตของเปาบุญจินคือเป็นข้อเขียนที่อธิบายอีกทีหนึ่งของผู้รู้ภาษาจีนแล้วก็ผู้รู้ในเรื่องของวรรณกรรมจีนที่ดีที่สุดท่านหนึ่งในเมืองไทยนะคะอาจารย์ถาวรสิกขโกศลซึ่งอาจารย์ก็อธิบายเอาไว้ครับผมเกี่ยวกับที่มาที่ไปของชีวิตเปาบุญจินชุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันสบายๆไปก่อนกันละกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเรื่องเรียกว่าเป็นการปูพื้นนะพี่เป็นการปูพื้นเราจะได้เข้าใจตรงกันครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียบๆเคียงๆเข้าไปในหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าในคำนำสำนักพิมพ์นะคะก็ได้เล่าเรื่องราวค่ะเรื่องราวของกำเนิดเปาบุญจิ้นบอกว่าในแผ่นดินของพระเจ้าซองจินจงแห่งราชวงศ์ซองโอ้นี่น่าจะใกล้ๆกับซองกังเลยไหมพี่ยุคเดียวกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าราชวงศ์ซองในยุคนั้นบ้านเมืองราษฎรเนี่ยก็มีความอยู่กันแบบมีความสุขละครับขุนนางของแผ่นดินก็มีความซื่อสัตย์สติปัญญาเฉียบแหลมฮ่องเต้ก็อยู่ในทศพิธราชธรรมสอดส่องดูแลทุกสุขของประชาชนแต่ว่าเพศภัยของแผ่นดินก็ยังมีอยู่หัวเมืองชายแดนมีการกระด้างกระเดื่องรบราฆ่าฟันล้มตายราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเหตุการณ์ก็ลุกลามใหญ่โตทีนี้ในส่วนของพระเจ้าซองจินจงเนี่ยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอขุนนางซื่อสัตย์มาช่วยปราบยุคเข็นหน่อยแล้วคำอธิษฐานของพระองค์นี่ก็ดังไปถึงเอ็กเซียนฮ่องเต้ที่อยู่ในสวรรค์พระองค์ก็เลยประทานดาวบุญแล้วก็ดาวบูเพื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ดาวบุญเขียกซาดาวบุญเขียกแชก
ลงไปเกิดที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งแซ่เปาชื่อว่าเบ๊ะบ้วนเปาเบ๊ะบ้วนเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างกุศลอยู่ประจำนะคะทีนี้พอดาวบุญเคียกแชร์ลงไปกำเนิดในบ้านนี้อนาคตก็จะได้เป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ทำนุบำรุงแผ่นดินให้มีความสุขส่วนดาวบุ๊กเคียกแชร์ลงไปเกิดในบ้านของขุนนางผู้ตรงฉินแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินแซ่เต็กชื่อว่าหงวนพอเกิดในบ้านนี้อนาคตก็จะได้เป็นนายทหารที่มีความซื่อสัตย์กล้าหาญแล้วก็มีหน้าที่ปราบปรามเสี้ยนหนามของแผ่นดินดาวบุญและดาวบู๊ลงมาเกิดคือให้สองดวงเลยเง็กเซียนฮ่องเต้จัดให้ต้องมาเป็นแพ็คคู่ครับมาคู่เหมือนกับหยินกับหยาครับผมและหนึ่งในนั้นก็คือเป่าบุญจินเรียกว่าเป็นดาวบุญดาวบุญกับดาวบู๊เลยค่ะเป่าบุญจินนี่คือน่าจะเป็นดาวบุญนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมเพราะว่ากำเนิดในบ้านตระกูลเป่าหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินเนี่ยแปลโดยการจนากพันธ์หรือว่าขุนวิจิตรมาตรานะคะก็เล่าถึงประวัติชีวิตของเป่าบุญจินตั้งแต่กำเนิดจนถึงสิ้นบุญทีนี้เมื่อไปดูบทความของอาจารย์ถาวรสิกขโกศลอาจารย์ถาวรสิกขโกศลเนี่ยท่านเป็นผู้รู้ภาษาจีนแล้วก็เป็นผู้รู้วรรณกรรมจีนรู้แบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปอาจารย์ถาวรสิกขโกศลท่านก็บอกว่าหนังสือชีวิตเป่าบุญจินเล่มนี้เนี่ยมันคือนิยายชีวประวัตินิยายชีวประวัติเหมือนนิยายอิงประวัติศาสตร์คือถ้าพูดถึงนิยายอิงประวัติศาสตร์เราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่ามันคือการอิงแต่มันไม่ได้เป็นความจริงไม่ตรงซะทั้งหมดมันคืออิงอะคล้ายๆผลัดแผ่นดินใช่ค่ะครับแต่ผลัดแผ่นดินเนี่ยอันนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่จริงครับซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมให้มันกลมกลืนเป็นเรื่องราวครับผมชีวิตเป่าบุญจิ้นนี้เนี่ยเป็นนิยายชีวประวัตินะคะฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็อ่านสนุกที่สุดอาจารย์ถาวรว่าอย่างนั้นค่ะก็เป็นฝีมือการเรียบเรียงนะคะของปราชญ์ทางภาษาแล้วก็ทางหนังสือที่สำคัญคนหนึ่งของไทยคือขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนาคพันธ์แล้วก็วรรณกรรมเรื่องนี้นะคะก็ถือเป็นหนังสือดีที่มีคุณค่าควรสะสมควรอ่านอย่างยิ่งเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจก็คือชีวิตเป่าบุญจิ้นเล่มนี้เนี่ยครับรวบรวมตัดต่อจากของเก่าตัดต่อจากของเก่าโดยเอาเรื่องเป่ากงชุด4กำเนิดเป่าบุญจิ้นของขุนวิจิตรมาตรามาเป็นตอนต้นส่วนชีวิตช่วงกลางช่วงปลายของเป่าบุญจิ้นและคดีสำคัญหลายคดีซึ่งไม่มีในเรื่องเรื่องเปาเล่งถูกงอั้นตัดตอนมาจากเรื่องบ้วนหวยเหลาโง่โฮเพ่งไซโง่โฮเพ่งหนำโหชื่อยาวอะเอาละค่ะมาและเริ่มมาละคำจีนเริ่มมาละเริ่มวันใจเหมือนกับตอนที่เราอ่านไซอิ๋วกันนะคะครับผมคือพูดถึงชีวิตช่วงปลายไปจนถึงเปาบุญจิ้นเนี่ยได้กลับคืนสู่สวรรค์แล้วก็มีเรื่องต่อเนื่องไปอีกเล็กน้อย อันนี้ได้มาจากเรื่องโง่โฮเพ่งปากของขุนวิจิตรมาตราแต่ว่าคนตัดต่อเนี่ยเป็นใครก็ไม่ทราบแต่เป็นคนที่มีฝีมือดีมากเรื่องต่อเนื่องกันสนิทแนบเนียนจนดูราวกับแปลมาจากเรื่องเป่าบุญจิ้นฉบับสมบูรณ์ที่สุดในภาษาจีนคือเหมือนกับเรื่องนี้มีการตัดต่อเอามารวมร้อยเรียงกันแล้วก็อาจารย์ถาวรบอกว่าต้องขอย้ำว่าชีวิตเป่าบุญจิ้นฉบับนี้เป็นฉบับนิยายครับผมข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นนะคะเช่นเป่าบุญจิ้นอายุยืนถึง105ปีอ๋อจริงๆไม่ถึงจริงๆอายุเพียงแค่63อ๋อตัวจริงอยู่แค่นั้นนะคะเป่าบุญจิ้นตัวจริงมีชีวิตอยู่ในช่วงพ.ศ. 1542 ถึง 1605ยุคราชวงศ์ซ่งเหนือค่ะ
ซาเปาชื่อว่าจินครับจินกลางคือคำว่าเจิงนะคะชื่อบุญจินเนี่ยเป็นชื่อนิยมที่เรียกในนิยายมีชื่อรองนะคะว่าฮียินฮียินภาษาจีนกลางคือซีหยนแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะคุณจิตรินว่าครับผมเปาบุญจินตัวจริงไม่ได้หน้าดำนะจริงๆก็ปกติเหมือนเราเนี่ยแหละแต่หน้านิ่งอ๋อหน้านิ่งเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนไม่ยิ้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ใดๆออกมาทางสีหน้าคือเป็นคนหน้าเดียวอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าหน้านิ่งหน้าเดียวครับเป็นคนที่ตัดสินคดีอย่างยุติธรรมอันนี้จริงแล้วก็ไม่เห็นแก่หน้าใครใดๆทั้งสิ้นในนิยายจึงแต่งเติมว่าหน้าดำเพราะว่าก่อนจะลงมาเกิดเป็นเปาบุญจินนั้นว่ากันว่าเทพผู้ใหญ่ได้เปลี่ยนศีรษะดาวบุญเคียกแชเปลี่ยนศีรษะอ่ะฮะกับดาวบูเคียกแชซึ่งเดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่เราเล่าเรื่องจบแล้วเนี่ยเราจะมาพลิกปูมเป่าบุญจิ้นกันอีกครั้งอ๋อครับผมคือตอนนี้ยังไม่ได้ให้รู้ข้อมูลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะอ่านไม่สนุกเดี๋ยวจะสปอยเดี๋ยวคือฟังเรื่องก่อนแล้วพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาพลิกปูมเป่าบุญจิ้นหลังจากนั้นเอาเป็นว่าเป่าบุญจิ้นตัวจริงมีชีวิตอยู่จริงค่ะมีคนชื่อเป่าบุญจิ้นนะคะอยู่ในประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกันเปาบุญจิ้นตัวจริงเนี่ยนะคะอาจารย์ถาวรบอกว่าคือเป็นคนที่สมถะเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นเลิศแต่ขณะเดียวกันท่านก็มีข้อเสียค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยได้ยินเนาะคือพอพูดถึงเปาบุญจิ้นเนี่ยเราจะนึกถึงแต่อะไรที่แบบดีงามอ่ะใช่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดแต่ในความเป็นจริงหรือว่าในความเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้นะคะครับมนุษย์จะมีสองด้านอยู่เสมอเปาบุญจิ้นในด้านดีก็คือเป็นคนที่ซื่อตรงจนกระทั่งมีสำนวนว่าสินบนเข้าไม่ถึงยมราชเปาคือเปรียบเหมือนกับเป็นยมราชเฝ้าประตูไว้เลยเฝ้าประตูนรกพร้อมจะส่งคนลงนรกแต่ว่าสินบนไม่สามารถที่จะทำอะไรเปาบุญจิ้นได้ครับเป็นคนซื่อตรงมากเป็นคนที่มีความสุจริตมากเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นเลิศแต่ขณะเดียวกันนะคะไอความเคร่งขรึมซื่อตรงแล้วก็เอาจริงเอาจังเนี่ยอีกด้านหนึ่งเปาบุญจิ้นเป็นคนที่คือเป็นคนตรงเกินไปแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะไปล่วงเกินคนอื่นอยู่เสมอคือเป็นคนที่มีความไม่น่ารักนึกออกไหมคือไม่อ่อนโอนเรียกว่าไม่อารมณ์อร่วยคือเอาอย่างนี้ก่อนหน้านี้เคยมีคนออกมาบอกถึงผู้ใหญ่คนนึงบอกคนนี้เป็นคนน่ารักที่ทัวลงนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดผิดคือคนคนนึงอาจจะมีความน่ารักแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนที่ดีไปหมดครับแต่คนน่ารักบางคนก็อาจจะเป็นคนที่น่ารักบางด้านใช่แต่คนที่ไม่น่ารักก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีครับคนที่น่ารักอาจจะหมายถึงคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหมใช่เป็นคนที่รู้จักเอาอกเอาใจคนโอนอ่อนผ่อนตามไม่ขัดใจคนแต่เปาบุญจิ้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเปาบุญจิ้นเป็นคนที่แข็งแข็งแล้วถ้าเกิดเห็นอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกต้องก็คือจะไม่เอาเลยก็คงจะพูดไปเลยครับแม้กระทั่งฮ่องเต้นะคะยังต้องอบรมเปาบุญจิ้นอยู่บ่อยๆเหมือนกับฮ่องเต้เนี่ยต้องคอยตักเตือนว่าเอ้ยอันนี้เยอะไปแล้วนะแบบเบาได้เบาเบาลงนิดนึงซึ่งเคยมีคนบอกว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยนะคะครับถือเป็นขุนนางที่โชคดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโชคดีที่สุดเลยเหรอพี่โชคดีที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าเกิดมาถูกยุคถูกสมัยเนื่องจากว่าเกิดในยุคที่ฮ่องเต้เนี่ยเป็นฮ่องเต้ที่ประเสริฐเป็นฮ่องเต้ที่เข้าใจในความเป็นเปาบุญจิ้นทั้งสองด้านครับแล้วก็เป็นฮ่องเต้ที่สามารถจะยอมรับกับด้านที่ไม่โอเคของเปาบุญจิ้นได้โอ้ยถ้าเจอคนอื่นนะ
ถ้าเจอคนอื่นอาจจะมีปัญหาเหนื่อยใจแทนคือเข้าใจว่าเปาบุญจิ้นคงเป็นคนที่คือเป็นคนที่ไม่สอบพอนึกออกมั้ยครับเป็นคนที่ไม่ประจบประแจงแกงไตปลาเอาซะเลยประจบประแจงแกงไปแต่ในบางครั้งทักษะแบบนี้เนี่ยมันก็จำเป็นในการที่จะอยู่กับเจ้านายให้เจ้านายรักครับแต่เปาบุญจิ้นนี่ไม่มีตรงนี้แต่ปรากฏว่าฮ่องเต้องค์นี้เนี่ยฮ่องเต้องค์นี้เนี่ยเข้าใจเขาโอเคโอเคเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนี้และขณะเดียวกันฮ่องเต้ก็ยังเป็นคนที่คอยเตือนเปาบุญจิ้นเวลาที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไปก้าวล่วงไปขัดแข็งแบบขัดแข็งหรือว่าไปอะไรกับคนอื่นเขาครับเพราะฉะนั้นเมื่อฮ่องเต้เป็นคนที่ดีเหมือนกับได้เจ้านายดีอะค่ะเปาบุญจิ้นก็เลยได้รับการส่งเสริมให้ทำความดีแล้วก็ก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างรวดเร็วนะคะแม้จะลาออกไปเลี้ยงดูบิดามารดาจนกระทั่งบิดามารดาล่วงลับไปหมดแล้วแล้วก็กลับเข้ารับราชการใหม่ก็ยังไต่เต้าได้ถึงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ่ายตรวจราชการเป็นอัครมหาเสนาบดีนะคะแล้วก็มีเกียรติคุณโดดเด่นอยู่ในประวัติศาสตร์จีนตราบจนปัจจุบันค่ะอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะคะของตัวเปาบุญจิ้นตัวจริงในประวัติศาสตร์ครับส่วนชีวิตเปาบุญจิ้นจะมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยต้องรอฟังนะพี่เดี๋ยวรอฟังชีวิตเปาบุญจิ้นฉบับนิยายฉบับนี้ไปก่อนเป็นพื้นฐานคือถามว่ามีข้อมูลความเป็นจริงไหมก็มีแต่ว่ามันก็มีเรื่องแต่งเข้ามาผสมด้วยคือสำหรับชีวิตจริงๆของเปาบุญจิ้นนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังหลังจากจบเรื่องนี้แล้วค่ะครับเพราะว่าอาจารย์ถาวรสิกขโกศลเนี่ยท่านเป็นคนที่ค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าเปาบุญจิ้นตัวจริงเป็นคนยังไงอะไรจริงอะไรไม่จริงเพียงแต่ว่าสุขภาพไม่ดีอาจารย์ก็เลยยังไม่ได้เขียนชีวิตจริงของเปาบุญจิ้นออกมาคือท่านรอจะเขียนอยู่นี่ถ้าเขียนนะหนังสือเล่มนี้จะน่าสนใจมากเพราะว่าจะเป็นเปาบุญจิ้นในมิติที่เป็นมนุษย์อะไม่ใช่มิติที่เป็นเทพไม่ใช่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่น่ารักอ๋อครับผมถ้าเราไปเจอเปาบุญจิ้นตัวจริงนี่เราอาจจะไม่ชอบท่านก็ได้นะคนตรงเกินเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่คือเป็นคนที่แบบอาจจะคุยไม่สนุกครับอาจจะหน้าไม่ยิ้มอาจจะดูไม่ใจดีอาจจะพูดอะไรที่เสียดแทงจิตใจคนหรืออะไรทำนองนั้นแต่ท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้งของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่มีคุณูปการต่อสังคมจีนในช่วงเวลาที่ท่านมีตำแหน่งหน้าที่การงานมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราละเว้นพริกปูมเปาบุญจิ้นตัวจริงเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับผมคือไปฟังเปาบุญจิ้นเรื่องแต่งกันก่อนและหลังจากนั้นค่อยมาดูชีวิตจริงของท่านใช่ทีนี้มารู้จักกับผู้เขียนสักนิดหนึ่งกันละกันนะคะครับผมกาญจนาคพันธ์ท่านมีชื่อจริงว่าสง่ากาญจนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตมาตราค่ะคุณจิตรินเคยได้ยินไหมคะเคยครับผมคุณวิจิตมาตราแต่จำคับคล้ายคับคาไม่ได้แล้วว่าท่านมีผลงานอะไรบ้างคุณวิจิตมาตราท่านเป็นนักคิดเป็นนักค้นคว้าแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะของยุครัตนโกสินทร์เป็นนักเขียนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านคือเป็นคนรอบรู้ครับและท่านก็มีผลงานหลากหลายค่ะทั้งงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์พงศาวดารสารคดีบทความกวีนิพนธ์นิยายเรื่องแปลบทละครร้องละครพูดบทภาพยนตร์บทละครโทรทัศน์บทวิทยุบทเพลงโอ้โหนี่เอาทุกอย่างเลยแค่อ่านก็เหนื่อยแล้วนะคะครับผลงานเหล่านี้นะคะท่านสร้างสรรค์มาตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มค่ะครับเมื่ออายุเพียง20ปี20ปีนี้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะโอ้โหและหลังจากนั้นก็สร้างสรรค์ต่อเนื่องยาวนานกว่า60ปีค่ะผลงานด้านภาพยนตร์นะคะกาญจนาคพันธ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติครับท่านเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์หนังไทยมาตั้งแต่ยุคหนังเงียบอะค่ะโดยเป็นคนแต่งเรื่องเขียนบทแล้วก็กำกับหรือเปล่าเท้ากกขนานโอ้โหไ
ไม่เคยได้ยินเลยพี่ของศรีสุพรรณภาพยนตร์ปี2474 2474รบระหว่างรักของหัสดินธรภาพยนตร์ครับแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุงเริ่มสร้างภาพยนตร์เสียงเป็นรายแรกในประเทศไทยกาญจนคพันธ์เนี่ยค่ะก็ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้แต่งเรื่องเขียนบทแล้วก็กำกับภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของไทยคือหลงทางอ๋อหลงทางปี2475ค่ะครับหลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมงานกับบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุงซึ่งสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงไว้ที่ซอยอโศกถนนสุขุมวิทค่ะครับซึ่งตอนนี้รถติดมากนั่นแหละค่ะก็เจริญตามความเจริญนะครับยุคหนึ่งเนี่ยเป็นเสมือนกับเป็นโรงถ่ายนะคะเป็นศูนย์ผลิตแล้วก็พัฒนาภาพยนตร์ของชาติตั้งแต่ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก็เลยหมดบทบาทลงกาญจนคพันธ์เนี่ยท่านเป็นนักบันทึกด้วยครับเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ท่านได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงสุดคือขุนวิจิตรมาตรานะคะและท่านก็จากโลกนี้ไปขณะที่อายุได้82ปี11เดือน21วันค่ะก็ถือว่าพอสมควรนะครับพี่อายุยืนทีเดียวนะคะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่สร้างสรรค์ผลงานมาตั้งแต่อายุ20อะค่ะเท่ากับว่าท่านทำงาน60ปีเต็มๆนะคะครับผมสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้มากมายแล้วก็ปัจจุบันนี้มีมูลนิธิขุนวิจิตรมาตราซึ่งทายาทลูกศิษย์เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แล้วก็ดำเนินการค้นคว้าอนุรักษ์เผยแพร่ผลงานของท่านแล้วก็สร้างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมูลนิธิขุนวิจิตรมาตราเนี่ยสนับสนุนงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นไทยแล้วก็มูลนิธิหนังไทยด้วยนะคะคือท่านเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ตอนที่เป็นหนังเงียบคือเป็นผู้บุกเบิกวงการนี้เลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะของขุนวิจิตรมาตราหรือว่ากาญจนคพันธ์กับชีวิตเป่าบุญจินซึ่งเราจะได้ฟังในช่วงหน้าค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรามาตอบจดหมายกันสักนิดนึงดีไหมคะดีเลยครับพี่มีคุณตั้มนะคะอยู่อเมริกาค่ะอยู่อเมริกาอีกแล้วค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นครูนะคะโอ้เป็นทีเชอร์เหรอครับใช่ค่ะเป็นทีเชอร์อยู่อเมริกาโอ้ครับผมคุณน้ำส่งข้อความมาบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเคยตอบไปหรือยังบอกว่าฟังเบื้องหลังเพชรพระอุมาเล่าคุยได้สนุกครับอ่านมาหลายครั้งยังไม่เติมเต็มเท่าได้รู้เบื้องหลังการถามตอบฉงนเฉลยของผู้เล่าทั้งสองคนทำให้น่าสนใจน่าติดตามฉงนนี่น่าจะผมนะครับ ได้ความเข้าใจเนื้อหาชัดเจนขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความรู้ความบันเทิงครับขอบคุณเช่นกันครับผมตอนนี้ติดคืนวันอันแสนงามงอมแงมเลยครับอ่านเล่าสนุกมากครับผมทึ่งกับการแปลงเสียงทั้งเสียงเด็กเสียงคนสูงอายุทั้งของคุณหมีและคุณจิตตรินขอบคุณผู้อ่านทั้งสองมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับก็เลยแอบถามไปว่าฟังจากแอปอะไรช่องทางไหนครับคุณตั้มบอกว่าฟังจากไทย PBS Podcast ครับอ๋อฟังจากเว็บไซต์เลยใช่อ๋อผลการรับฟังนะคะบอกว่าชัดเจนมากที่สุดไม่มีปัญหาใดๆเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยนะคะแจ้งผลการรับฟังมาด้วยยังไงฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับทางแอปพลิเคชันทาง YouTube แล้วก็ทางพอดแคสต์ของช่องทางอื่นๆนะครับผมขอบคุณนะคะที่เขียนมารู้สึกว่าจากทางอเมริกานี่เราจะมีแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะครับผมเราต้องไปทัวร์อเมริกาแล้วมั้งพี่คุณจิตรินไปคนเดียวก่อนนะผมขอผ่านครับน่ากลัวเหลือเกินตอนนี้
คุณชัยนรงค์นะคะคุณชัยนรงค์ส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะอินบ็อกซ์มาสั้นๆบอกว่าครับขออนุญาตเสนอเรื่องปักกิ่งนครแห่งความหลังปักกิ่งแล้วก็หลังเลือดที่นันกิงของไอริสจางครับโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนี่ก็โหดมากคือไอริสจางเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดนะเธอเขียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยเธอเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะโอ้โหคือข้อมูลที่เธอได้ไปรับรู้มาเนี่ยมันโหดร้ายมากใช่ครับขนาดเราไม่ได้ประสบจริงๆจังๆหรือศึกษาจริงๆเรายังรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับเหตุการณ์นี้โหดมากโหดมากครับกับสิ่งที่ญี่ปุ่นกระทำต่อจีนตอนนั้นนะคะสุดๆเลยครับคือจริงๆรู้สึกว่าตัวเองนี่จะมีหนังสืออยู่นะคะแต่เป็นหนังสือที่ไม่กล้าอ่านเคยเห็นรูปไหมคือเคยดูหนังอะครับที่เป็นรูปจริงๆอะรูปจริงๆนี่ไม่เคยครับคือเป็นรูปจากของจริงโหดมากๆค่ะคือเป็นการที่มนุษย์ทำต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างโหดร้ายทารุณที่สุดแล้วก็เป็นบาดแผลที่ทำให้คนจีนยังไม่ค่อยจะโอเคกับคนญี่ปุ่นครับเป็นบาดแผลเลยคือผมเคยดูหนังมันชื่อเรื่องว่านานกิงชื่อภาษาไทยนะครับนานกิงโศกนาฏกรรมสงครามมนุษย์ครับพี่ทั้งเรื่องมันเป็นหนังขาวดำหมดเลยคือตอนเด็กๆผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหนังสงครามมันก็ต้องมียิงกันธรรมดาแต่พอมาโตดูตอนโตโอเคทำไมเขาถึงทำขาวดำเพราะถ้าเกิดมันเป็นสีนี่มันคงมันจะไม่ไหวครับพี่โหดมากนะคะครับแสดงว่าคุณชัยนรงค์นี่ชื่นชอบเรื่องแนวจีนเนาะปักกิ่งนครแห่งความหลังน่าจะเป็นของคุณสดกุรมะโลหิตอันนี้น่าสนใจนะคะครับผมแต่ว่าหลังเลือดที่นันกิงเนี่ยอันนี้ต้องขอให้อ่านเองนะคะครับผมไม่ไหวจริงๆครับทำใจไม่ได้เราทำใจลำบากไม่ใช่สายดาร์กนะคะครับโอ้แค่นึกนี่ก็สยองแล้วค่ะหรือว่าถ้ามีใครสนใจเรื่องแนวนี้ก็ลองไปอ่านก็ได้ครับหนังถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ชื่อว่านานกิงเลยครับค่ะ City of Life and Death อันนี้คือหนังเนาะครับผมหนังสือเนี่ยจะมีเรื่อง The Life of Nanking อ๋อโอ้โหชื่อคือตรงจุดนั่นเลยตรงเลยค่ะทีนี้กลับมาที่เปาบุญจินนะคะนี่ถ้าเกิดมีเปาบุญจินอยู่ในยุคนั้นและสามารถที่จะพิพากษาคดีได้นี่ชาวญี่ปุ่นคงเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จหมดครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเรื่องเปาบุญจินครับผมอ้อพี่แป๊บหนึ่งครับผมเมื่อกี้ผมคุณชื่อคุณวิจิตมาตรามาผมเลยไปเซิร์ชข้อมูลดูอ๋อรู้แล้วครับว่าผมคุณเพราะว่าอะไรท่านเป็นคนแต่งเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมอ๋อเหรอคะครับผมแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกครับคือท่านเป็นคนประพันธ์เพลงชาติไทยของเราเนี่ยแหละครับเออใช่ผมก็ว่าแล้วคุณ อะไรวะใช่เพลงชาติไทยครับเพลงชาติไทยท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราทุกวันเลยทุกเช้า8โมงแล้วก็6โมงเย็นครับค่ะต้องได้ฟังผลงานของท่านครับผมเออพี่ก็ว่าคุ้นอยู่เหมือนกันครับถ้าพร้อมแล้วเราย้อนอดีตไปเรียนรู้ชีวิตของเปาบุญจินกับบทแรกกันเลยเมื่อพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติในเมืองเปียนเหลียงสืบต่อจากพระเจ้าจิวชาซือจงยุคเข็นภายในประเทศก็ค่อยๆสงบลงด้วยพระบารมีเว้นแต่เล่ากึนเจ้าเมืองปักหั่นที่ยังคงแข็งเมืองอยู่เพราะถือตัวว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ของเล่าตีเอียนพระเจ้าเคียนอิ๋วเมื่อพระเจ้าเคียนอิ๋วเสด็จสวรรคตแล้วราชสมบัติได้กับผู้อื่นจึงไม่ยอมขึ้นกับเมืองหลวงแต่นั้นมาพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้ก็เสด็จยกทัพไปปราบปรามเมืองปักหั่นเอียเล็งกงเจ้าเมืองซัวอ๋าวยกกองทัพมาช่วย
ทางฝ่ายเล่ากึ่นแล้วการสงครามก็สงบกันไปคราวหนึ่งพอดีพระเจ้าซองไทโจเสด็จสวรรคตหลังจากที่อยู่ในราชสมบัติได้11ปีจากนั้นเตียคังหงีซึ่งเป็นพระอนุชาก็ได้เสวยราชสมบัติต่อส่งพระนามว่าพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้พระองค์เสด็จยกทัพไปตีเมืองปักฮั่นอีกแล้วก็มีการเกลี้ยกล่อมเอี้ยเล็งกงกับบุตรชาย7คนเอาไว้ได้พอเสร็จศึกจากเมืองปักฮั่นก็ส่งยกทัพไปปราบปรามเมืองไซเหลียวต่อไปเมื่อพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้ถูกล้อมอยู่ในระหว่างศึกเอี้ยเล็งกงกับบุตรก็ช่วยกันแก้ไขเอาพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้ออกมาได้แต่ต้องต่อสู้กับข้าศึกจนกระทั่งเอียเอียนเผงแล้วก็เอียเอียนเต็งเอียเอียนหุยตายในสนามรบส่วนเอียเอียนเต็กหนีไปบวชจึงรอดจากเงื้อมือข้าศึกส่วนเอียเอียนหลังนั้นถูกพวกฮวนจับเอาไปเหลือแต่ตัวของเอียเลงกงกับเอียเอียนซือเอียเอียนเจียวเอียเอียนซือกับเอียเอียนเจียวก็เป็นลูกชายสองคนของเอียเลงกงพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้ก็เลยโปรดให้สร้างบ้านเทียนโปเหลากับบ้านบูเหงินฮู้พระราชทานเอียเลงกงเป็นเกียรติยศที่ได้ช่วยเหลือพระองค์ทำการศึกแล้วก็ช่วยชีวิตของพระองค์ด้วยต่อมาภายหลังเอียเลงกงกับเอียเอียนซือก็ถูกขุนนางกังฉินที่ชื่อว่าพัวยินหมุยกำจัดซะเหลือแต่เอียเอียนเจียวในส่วนของพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้พระองค์ครองราชอยู่นาน22ปีก็เสด็จสวรรคตชิดอ่องซึ่งเป็นพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชส่งพระนามว่าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ถือเป็นกษัตริย์องค์ที่3ในแผ่นดินซองพระองค์ทรงตั้งนางเล่าสีเป็นฮองเหาแล้วก็โปรดให้เอียลักไส้เอียลักไส้ก็คือเอียเอียนเจียวที่เป็นลูกของเอียเลงกงที่ตายไปแล้วโปรดให้เอียลักไส้เป็นแม่ทัพไปปราบปรามเมืองไซเหลียวแล้วก็เมืองไซห่วนเอามาเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่นั้นบ้านเมืองก็ราบคาบหมดเสี้ยนหนามศัตรูแผ่นดินบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองหลวงล้วนแต่เป็นคนตรงฉินฝ่ายพลเรือนมีโขจุ้นเป็นใหญ่ฝ่ายทหารเอียจงเอียจงเปาซึ่งเป็นลูกชายของเอียลักไส้ก็ได้บังคับบัญชาการงานทั้งปวงโดยสิทธิ์ขาดส่วนเซงอิวอ๋องก็เป็นเจ้าผู้ใหญ่พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้กับขุนนางและก็ราษฎรทั้งปวงต่างก็มีความเคารพนับถือทั่วกันเซงอิวอ๋องนี้คือโปยอ๋องซึ่งเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้แต่ว่าไม่ยอมรับราชสมบัติพระเจ้าสองไทจงก็เลยพระราชทานกระบองทองอาญาสิทธิ์ไว้สำหรับปราบปรามผู้ทุจริตถึงแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าทำผิดก็ให้ลงอาญาตีได้ป้อยอ๋องนี้เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมมากทรงทำการสิ่งใดล้วนแต่ยุติธรรมมิได้เห็นแก่หน้าบุคคลราชการในเมืองหลวงทั่วทั้งพระราชอาณาเขตจึงเป็นที่สงบเรียบร้อยอาณาประชาราษฎรได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาเป็นเวลาช้านานจะกล่าวถึงเมืองตังหวนทางทิศตะวันออกเมืองหนึ่งเรียกว่าหลิวคิวกกเมืองหลิวคิวกกนี้เดิมทีพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้เสด็จยกทัพหลวงไปปราบปราม
ตอนนั้นซิยินกุ้ยเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือเข้มแข็งได้รบพุ่งกับทหารฮวนจนกำจัดไกโซบุนแม่ทัพได้เมืองหลิวคิวก๊กจึงขึ้นแก่แผ่นดินถังตั้งแต่นั้นมาแต่เมืองหลิวคิวก๊กคอยหาโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่อยู่เสมอมิได้ขาดพอพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ขึ้นเสวยราชสมบัติในเมืองเบียนเหลียงก็พอดีเป็นเวลาที่เมืองหลิวคิวก๊กเนี่ยมีกำลังกล้าแข็งมีทหารเก่งๆเป็นจำนวนมากแม่ทัพใหญ่ชื่อว่าคักกิมเหล่งคือดาวมังกรแดงบนชั้นฟ้าลงมาเกิดมีกำลังกล้าหาญแล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนอกจากคักกิมเหล่งก็ยังมีทหารเอกอีก4นายล้วนแต่ชำนาญเพลงอาวุธเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กที่ชื่อว่าฮุดปิดเองก็เลยแข็งเมืองขึ้นหมายจะตีเอาแผ่นดินใต้สองคือจ้องที่จะงาบใต้สองอยู่เสมอแต่ก็ยังมีความเกรงกลัวทหารเอกพวกแซ่เอียคือถึงแม้ว่าเอียเล็งเก๋งเอียเล็งกงจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าลูกหลานเนี่ยก็ยังคงมีความเข้มแข็งเป็นที่เกรงขามของศัตรูหุยปิดเองเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กก็เลยไม่กล้ายกกองทัพล่วงแดนเข้ามาวันหนึ่งหุยปิดเองเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กก็ออกว่าราชการขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็อยู่พร้อมหน้ากันทั้งฝ่ายบุญและก็ฝ่ายบู๊หุยปิดเองก็กล่าวกับขุนนางทั้งปวงว่าแผ่นดินไต่สองเวลานี้อ่อนกำลังลงแล้วเอียลักไส้ก็ถึงแก่ความตายในเมืองหลวงทหารที่มีฝีมือก็เบาบางลงเกือบจะหมดสิ้นพวกแซ่เอียเหลือแต่เอียจงเปาที่นับว่ามีฝีมืออยู่คนเดียวก็ไปรักษาด่านซ้ำกวนอีกประการหนึ่งแผ่นดินใต้ซองไม่มีศึกสงครามปล่อยอาวุธมานานแล้วพวกทหารก็ไม่ได้ฝึกซ้อมเพลงอาวุธไหนเลยจะพร้อมเพรียงกันเมื่อมีโอกาสดีเช่นนี้เราคิดว่าจะยกกองทัพใหญ่ไปตีเอาแผ่นดินใต้ซองไว้เป็นของเราท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดพูดปิดเองพอตรัสขาดคำลงสักครู่หนึ่งปาหลีเงียซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายบุญก็กราบทูลว่าการเรื่องนี้ขอไต่อ๋องจงตรึกตรองดูให้ดีก่อนเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำให้สำเร็จดังใจนั่นไม่ได้ดูเหมือนว่าข้างฝ่ายของปาหลีเงียเนี่ยยังไม่กล้าจะพูดอะไรบางอย่างหุยปิดเองก็เลยบอกว่าท่านเห็นอย่างไรก็จงพูดไปเถอะป้าหลีเงียก็เลยทูลตอบไปว่าซึ่งไต่อ๋องกล่าวว่าทหารเอกในแผ่นดินซองหมดสิ้นไปนั้นข้าพเจ้ายังไม่เห็นด้วยเมื่อเดิมนางเซียวไทเฮาเจ้าเมืองไซเหลียวกำเริบใจยกกองทัพล่วงแดนเข้าไปหมายตีเอาแผ่นดินซองพระเจ้าซองไถจงห่องเต้ยกทัพหลวงไปปราบปรามก็พ่ายแพ้ไปภายหลังพยายามตั้งกระบวนค่ายเทียนมึ่งตินก็ถูกทหารแผ่นดินซองทำลายเสียสิ้นต่อมาเมืองไซเหลียวก็ต้องเสียแก่แผ่นดินซองและนางเซี่ยวไทเฮาก็ฆ่าตัวตายครั้นเมื่อเอียลักไซตายแล้วเมืองไซห้วนกลับกำเริบขึ้นอีกครั้งนี้ถูกเอียจงเปาพร้อมกับพวกหญิงไม้ภรรยานายทหารพวกแซ่เอีย12คนยกทัพไปปราบปรามเวลานั้นทหารเอก
ทหารรองของเมืองไซฮวนมีมากมายราวกับเม็ดฝนถึงกระนั้นยังต้องตายด้วยฝีมือพวกแส่เอียทั้งสิ้นเมื่อเมืองไซฮวนหมดกำลังลงก็ต้องยอมขึ้นแก่แผ่นดินซองข้าพเจ้าเห็นว่าชะตาแผ่นดินซองยังกล้าแข็งอยู่อันหนึ่งเวลานี้เอียจงเปาก็ยังควบคุมทหารอยู่หลายสิบหมื่นไหนเลยจะไม่ฝึกซ้อมกันไว้บ้างขอไต่อ๋องจงใคร่ครวญดูให้ดีเถิดให้ไตอ๋องมีเวลาใคร่ครวญสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะคะไม่ใช่ไตอ๋องคนเดียวครับพี่ ขอผมใคร่ครวญด้วยครับ เริ่มพบกับทุกขเวทนาในการออกเสียง ครับผมเจอตัวหนึ่งต้องนั่งสะกดกันสักพักหนึ่งทีเดียว อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความยากลำบากของคนเล่าเรื่องนะคะครับเวลาที่เราเล่าหนังสือสำนวนเก่าๆครับจะมีความยากในเรื่องของการออกเสียงถ้อยคำนอกจากคำแล้วยังสำนวนด้วยครับพี่ทั้งสำนวนแล้วก็ทั้งชื่อถ้าเป็นภาษาไทยก็จะมีสำนวนเนี่ยเป็นอุปสรรคปัญหานะคะครับผมที่เราจะต้องถอดประหัตออกมาให้ได้ว่าประโยคนี้หมายความว่ายังไงคือแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนก็คูณ2ละค่ะเราก็จะต้องเจอชื่อที่อ่านยากๆคำที่เราไม่ค่อยจะคุ้นหูคุ้นปากนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะสู้ต่อไปกับเปาบุญจิ้นค่ะเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นนะคะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนตอนเปิดเรื่องเนี่ยอาจจะยังงงๆนิดนึงเดี๋ยวเราฟังไปนะคะเราจะค่อยๆจับประเด็นได้แล้วจะสนุกคือเวลาที่อ่านเรื่องจีนเนี่ยต้องให้เวลานิดนึงนะครับช่วงต้นๆเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงทำความคุ้นเคยแล้วก็ทำความรู้จักกับตัวละครกับสถานที่กับผู้คนนะคะเป็นช่วงเก็บข้อมูลค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสนุกละตอนนี้เปาบุญจิ้นยังไม่ออกค่ะก็นี่คือตอนที่1 นะคะจากผลงานของกาญจนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราชีวิตเปาบุญจิ้นของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าสามารถที่จะติดตามใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean หรือว่าจะเป็น Spotify นะครับผมแล้วก็ทางYouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยส่งมาทางเพจไทย PBS Podcast หรือว่าเพจรัศมีมณีนิน Inbox ข้อความมาได้หรือไม่ก็ไปทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ของคลิป YouTube ที่คุณฟังก็ได้อีกเช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ